ความยากของอาชีพนักข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างการเสาะหาความจริงมาเปิดเผยให้คนได้รู้โดยที่ตัวเองปลอดภัย สมัยนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้สำคัญคือคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักข่าวที่ดีหรือเปล่าต่างหากพี่หญิงสิริบูรณัฐพันธ์ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์แล้วก็วิทยุด้วยตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทมิสออร์แกนิกนั่นเองค่ะความยากของอาชีพนักข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างการเสาะหาความจริงมาเปิดเผยให้คนได้รู้โดยที่ตัวเองปลอดภัย ความยากคือให้ได้ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นแหละค่ะเทียบกันระหว่างสมัยปัจจุบันกับเมื่อก่อนตอนไหนทำข่าวยากกว่ากันยากคนละแบบนะสมัยก่อนยากเพราะว่าหาข้อมูลยากเราต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเราเองแต่สมัยนี้ความยากคือข้อมูลมันทะลักทะล้นค่ะมันเข้าถึงข้อมูลได้เยอะจนกระทั่งเราต้องใช้วิจารณญาณในการกรองค่ะว่าอะไรมันคือข้อเท็จและอะไรคือข้อที่เป็นจริงมีข่าวแนวไหนบ้างที่ตัวเองชอบมากที่สุดในการทำชอบข่าวสืบสวนสอบสวนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางเอกหนังใช่ไหมเป็นแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบไปหาข้อมูลเราต้องไปแอบสืบเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเปิดเผยข้อมูลที่มันเป็นความจริงได้มันจะสามารถช่วยทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยรอดพ้นจากนักการเมืองทุจริตหรือข้าราชการทุจริตได้ก็จะทำให้เราได้งบประมาณกลับมาได้ความเป็นธรรมกลับมาคืนสู่สังคมไทยก็จะชอบข่าวแนวนี้แล้ว3สิ่งที่นักข่าวควรจะมีเนี่ยคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งต้องมีความรู้ค่ะอย่างน้อยต้องมีความรู้รอบตัวเราต้องมีความเข้าใจในเนื้อข่าวนั้นๆอาจจะไม่ต้องรู้ลึกแต่รู้รอบเรื่องที่สองก็คือต้องเป็นคนมีความมุ่งมั่นค่ะทำข่าวนี่มันจะเจอทั้งสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนการกินอยู่หลับนอนเราไม่ได้กินนอนสบายนะทำข่าวน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องอยู่เหมือนชาวบ้านที่เขาน้ำท่วมอยู่นะเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นเรื่องที่สามก็คือเรื่องของปฏิภาณค่ะพี่ว่าคนเรามีความเฉลียวเป็นสิ่งสำคัญนะฉลาดมาจากความรู้บวกกับความมุ่งมั่นนะที่เราต้องฉลาดแต่ความเฉลียวนี่คือปฏิภาณถ้าเราไม่มีความเฉลียวหรือไม่มีปฏิภาณเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆที่เราคาดไม่ถึงได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือ3คุณสมบัติหลักจริงๆนะมันต้องมีข้อที่4ข้อนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือคุณต้องเป็นคนมีคุณธรรมนะเพราะว่าถ้าคุณเก่งคุณฉลาดคุณทำข่าวได้ดีคุณมีข้อมูลแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวนะจบเลย3ข้อสำคัญแต่ข้อที่4ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคุณหญิงทำมาทั้งบทบาทนักข่าวพิธีกรแล้วก็เจ้าของธุรกิจชอบบทบาทไหนของตัวเองมากที่สุดชอบทุกบทบาทเลยต้องบอกว่าสนุกทุกอันเคยคิดว่าทำอาชีพนักข่าวเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่าเราต้องไปแบบอยู่กลางดินกินกลางทรายเจอสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดมามาทำหน้าที่พิธีกรมันก็มีความยากอีกแบบนึงที่ทำรายการสดมาตลอดชีวิตเนาะมันไม่มีอะไรซ้ำมีแต่ความตื่นเต้นมีแต่ความลุ้นระทึกมีแต่ความรับผิดชอบที่ต้องทำมีต้องเป็นคนมีวินัยดูแลข้อมูลอยู่ในหัวสมองของตัวเองตลอดเวลาพี่ว่าพี่สัมภาษณ์คนมาพี่ว่าคงสัมภาษณ์มาสัก 5,000 คนขึ้นไปอะส่วนเรื่องการทำธุรกิจมันเป็นความท้าทายที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่มันเป็นความสนุกความตื่นเต้นพี่ว่าถ้าเราได้ทำงานทุกๆงานที่เรามีความรักและความชอบไม่ว่างานอะไรไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะมีความสุขกับงานนั้นค่ะฝากถึงน้องๆที่อยากเป็นนักข่าวที่หนึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดเลยเนาะสมัยนี้กับสมัยพี่ไม่เหมือนกันสมัยพี่เนี่ยยากกว่าที่จะผ่านการกันกรองผ่านกระบวนการในการที่จะสมัครการที่จะเข้าไปถึงการทำอาชีพนี้มันมีความท้าทายมันผ่านกระบวนการคัดเลือกอะมากมายแต่สำหรับสมัยนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้สำคัญคือคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักข่าวที่ดีหรือเปล่าต่างหากขอให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นนักข่าวยึดมั่นในอุดมการณ์ยึดมั่นในความมุ่งมั่นของตัวเองแล้วคุณก็แสวงหาความรู้ต่อไปแล้วคุณก็ใช้ภาษาอย่างชาญฉลาดใช้ภาษาให้สละสลวยสวยงามตรงใจตรงไปตรงมาใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์รู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นแล้วคุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานเหล่านี้คุณก็จะเป็นนักข่าวคุณภาพได้แน่นอนใครที่พลาดติดตามเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกในการทำอาชีพนักข่าวและความยากลำบากในการทำธุรกิจของหญิงสิริบุญณัฐพันธ์นะคะติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube 2020 Entertainment นะคะ